ไหร่2เดือนที่ผ่านมากระดูกหักนิ้วหักนิ้วตรงไหนเนาะโทษกันโอเคอาทราบแล้วแล้วก็ไปเอ็กซเรย์หมอเขาบอกต้องเข้าเฝือกพอหนูเข้าเฝือกมาได้เขาบอกไม่ให้เดินไม่ให้ลงน้ำหนักไม่ให้โดนน้ำพอเสร็จก็ไม่ได้ขยับขยื่นเลยพอไปเอาเฝือกออกเขาก็บอกว่าเออแม่อย่าเพิ่งใช้งานนะพอเอาเฝือกออกเสร็จกลับมาบ้านมันเดินไม่ได้เลยมันยึดหมดเลยค่ะเขาเข้าเฝือกมาเยอะมากค่ะเข้ามาถึงหัวเข่าก็เดินแล้วก็เจ็บแล้วพอเอาเฝือกออกก็ยังไม่ทะมักทะแมงเท่าไหร่เจ็บสรุปคือติดขัดอีกอันที่หัวเข่าลงไปไม่ค่ะมันจะชาตรงเข้าน่องลงไปเลยค่ะตรงข้อพับแต่ว่าตั้งแต่เข่าลงไปมีปัญหาหมดอะไรกันเนาะค่ะไปทราบตรงนั้นค่ะถามว่าไปอยู่ในเฝือกกี่เดือนครับเกือบ20วันเนาะแค่นี้เองค่ะโอ้ยเฝือก20วันแล้วเข้าไปทำไมเขาบอกว่ามันต้องจะได้สมานกระดูกจะได้ติดจริงหนูก็ไม่ได้ไปเดินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อาบน้ำก็คือเช็ดตัวเอาค่ะโอเคครับแล้วมันคอยดูมันจะคลายเลยครับแล้วมันก็ก้าวไม่ออกมาหลายวัน okay. ยืนได้5นาทีทำกับข้าวก็ยืน5นาทีผลเป็นยังไงครับยืนไม่ได้หันกลับมาจะมาถือชามถืออะไรก็เดินไม่ได้อ๋อก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกค่ะโอเคครับต่อไปนี้ต้องการก้าวกระฉับเฉงหายเจ็บหายปวดหายมึนชาโอเคนะครับตรงนิ้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับมันชาค้างไปหมดสังเกตประกอบกับพิจารณาเมื่อได้สัมผัสใช้ความรู้สึกที่ได้รับนะเอาละมาถึงพระเอกนี่โมดก็เจ็บค่ะมันชาใต้น้องเลือดมันไม่ไปโอเคดูสิเลือดไม่ไปหรือว่ามันเจ็บมันปวดมันชามันเจ็บมันปวดมันชาทุกอย่างเลย เขาว่าเลือดไม่ไปเราว่ามันเจ็บมันปวดมันชาแล้วกันเนาะดูสิอะไรที่มันใช่กันแน่อ๋อเจ็บค่ะค่ะนิ้วนั้นน่ะนิ้วนิ้วนั้นหักค่ะมันจะช้าเวลาค่ะเขายังนัดไปเอ็กซเรย์ค่ะหนูยังไม่ได้ไปค่ะยังจะต้องเอ็กซเรย์อีกเขานัดเขาบอกว่าคุณป้าต้องมาก็บอกยังไม่ได้รับปากเขาโอ้เจ็บมากเลยค่ะเจ็บกระดูกเจ็บมากนี่นี่ฉันเก็บมันจะหายเจ็บครับเอ๊ะมันจะเป็นตรงข้างล่างอะลุงตึ๊ก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 ลุงโปรดสังเกตการมันไม่ใช่เฉพาะจุดนั้นจริงๆมันทั้งโคนขาด้วยค่ะจุดนั้นคือจุดที่มันเข้มข้นค่ะ
ข้มข้นมากโอ้นี่มันมาจากนี่ท่านประธานนั่งสบายนี่ครับโทษครับแขวนได้เลยครับรู้สึกเป็นไงเบาทุกทีมันโทษถ้ามันจะชาเช้าหนูจะทำกับข้าวยืนทำไม่ไหวตอนนี้ชาไหมตอนนี้เบาเบาห้ามพูดของเก่าเบามากชามันเบามันคลายมันหายไปแล้วค่ะเบาพูดของเก่าโอเคตอนนี้ปรับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะต้องเข้าใจบทบาทไหมมันข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมนี่มันเป็นข้อมูลใหม่โอเคนะค่ะข้อมูลเก่าก็เหมือนกับรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไปแล้วค่ะใส่คู่ใหม่กลับบ้านเลยเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งอย่างเดียวคู่ใหม่เนี่ยก็ครับจะเบาไปทั้งตัวครับพลังผมจะเป็นยังไงค่ะรู้จักผมได้ไงครับดูจากเฟซบุ๊กยูทูบอะค่ะเลยยูทูบเลยขอบคุณยูทูบเขานะลุงเขาเปิดให้ดูเปิดไม่เป็นหรอกแม่เปิดไม่เป็นเลยนั่นแหละดูทุกวันดูต้นไม้ทุกวันดู YouTube ว่าดูเฟซดูเฟซด้วยดูอะไรที่ลุงเฟซสองทุ่มนั่นเหรอค่ะคืนไปที่ต่างจังหวัดก็ดูที่ลุงไปต่างจังหวัดก็ดูเอ้ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมโอ้โหอะไรขนาดนะฮะดูในจอเป็นเช่นนั้นค่ะสัมผัสโดยตรงเป็นเช่นนี้ฟังภาษากิริยาวาจาผมเนี่ยมันหน้าตบหน้าตีหน้ากระโดดถีบไม่ค่ะลุงไม่เข้าหูเข้าอะไรใครเลยยิ่งสบายค่ะเพราะผมว่ามันถึงเวลาครับลุงมันอยากถามว่าทำไมมันนานเข้าทำไมมันขามันจะเริ่มโกงเพราะอะไรนะลุงทุกทีมันไม่เป็นมันจะตึงมาปวดก่อนฮะมันจะปวดแล้วมันก็หลีกไปเรื่อยพอปวดก็กินยาปวดก็กินยาใช่คลายกล้ามเนื้อกินเยอะมากอาจจะกล้ามเนื้ออยู่ด้วยปะที่ไหนได้พอปวดทีก็ถางมาทีมันธรรมชาติมันอะไรโกงเยอะเลยค่ะเวลายิ่งอายุสูงมันยิ่งโกงยิ่งน่าเกลียดที่เนี่ยใช่ถูกต้องเมื่อรู้ตรงนี้แล้วก็ต้องปรับตามที่เรากำลังทำอยู่เลยพนักงานบริษัทก็มาเร็วมาช่วยเร็วถ้ามาช้ากว่านี้ก็คือคำตอบสุดท้ายมันจะโกงไหมถ้ารอสัก10 ปีมาโอ้โหดูไม่จืดเลยนี่ก็ดูไม่จืดแล้วลุงลูกๆยังแซวอยู่เลยบอกโอ้ยม้าลูกขาโกงเยอะเลยจริงๆมันมาตั้งแต่ที่1 มกราคม 37แล้วพลังงานตัวนี้ค่ะมันมาหลายปีแล้วผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ที่1 มกราคม 37โอ้ลุงเก่งจริงเลยโอ้ยกว่าจะถามหาตัวเองตัวเรื่องลูกสาวแม่ยายด่าแล้วด่าอีกสร้างไว้นะลงทุนเยอะต้นไม้อยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพเนี่ยค่ะโซนสุขไอ้ตรงอ่อนนุชอ่ะตอนที่เราดูครับแล้วได้อะไรจากการที่เราดูจนตัดสินใจมาก็อุ้ยตั้งใจจะมาหลายรอบแล้วล่ะสิเดี๋ยวสิได้อะไรจากการดูจนตัดสินใจมาว่าลุงหงอเขารักดูแล้วแบบว่าทุกคนดูแล้วมีความสุขแล้วหายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากมามีความสุขบ้างเพราะงั้นมันทุกวันไงค่ะดูนานแค่ไหนครับดูมานานแล้วลุงเขาดูแล้วลุงก็เปิดนี่ไงลุงหงอกแล้วก็พอดีไปซื้อกับข้าวที่ลงตลาดนะคะแล้วเพื่อนคนเนี้ยเขาก็คุยเขาบอกเคยไปรู้จักลุงหงอกมาบอกเอ้าลุงหงอกรู้จักด้วยเหรออะไรเงี้ยบอกรู้จักก็เลยบอกเนี่ยเรามาตั้งหลายครั้งนะเจ๊ไปสิบอกเหรอไปก็ว่าอย่างเงี้ยก็เลยบอกต่อแต่บางคนเขาก็ฟังแล้วเขาก็ผ่านไปก็มีแต่นี่พูดแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยุ่งยากไหมครับก่อนมาก็มันก็เมื่อพอดีเมื่อเช้าอาจจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าฝนมันตกรถมันติดด้วยขั้นตอนในการที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะได้เป็น
ไม่หมายเลขสีฟ้าเนี่ยอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่มีคนทำไม่หมดเลยค่ะค่ะแต่ก็แม่ก็กรอกมั่งอะไรมั่งค่ะก็แสดงว่าเป็นคนที่ร่วมสมัยพอสมควรเพราะว่านั่งดูเฟซไลฟ์นั่งดูยูทูบได้ในแพลตฟอร์มนี่แสดงว่าวันหนึ่งพอเฟซไลฟ์มันเสียงตะกุกตะกักโลกเออมีเหมือนกันจับเลยครับแล้วก็บางทีก็ลุงก็เปิดดูก็จะกดถูกใจตลอดอ่ะไม่ยอมเสียโอกาสจะกดอุ้ยชอบถูกใจเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะมีเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยประสบการณ์ตรงไม่เคยคิดพอมาก็ฟังจากเจ๊เขาด้วยแล้วก็พอดีลุงเขาเปิดดูเขาบอกเนี่ยไปหาลูกไปถูกไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันบอกไม่รู้เสร็จป้าดูถูกไหมล่ะไปคือไม่เคยวิ่งทางมาทางนี้ไงคะก็ใจก็อยากจะมาแล้วก็ไปเจอจังหวะเจอคุยหลายก็นานแล้วนะแล้วก็บอกเจ๊ไปแล้วยังบอกเนี่ยไปจะมาให้ได้เลยว่าอย่างนี้เขาบอกเขาไปสองครั้งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอสัมผัสตรงจริงๆแล้วเป็นไงบ้างนะก็เจ็บไหมไม่นะไม่เจ็บแฮปปี้ดีอ้าวแถมรถไม้รถสัก2กิโลครึ่งเนาะได้ก็5โลก็ได้ลุงมันจะเบาช่องท้องมากค่ะนี่นะคือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานนั่นจะเบาสบายเป็นฝันครับมันถึงยุคการเรื่องสุขภาพมันไม่มีทางเลือกแต่เคมีเอาไม่อยู่แล้วครับเคมีนี่ก่อนอันตรายเพราะวิทยาศาสตร์เคมีอันตรายหมดนี่เขาให้มาเพียบเลยลุงอะไรเคลเซียมหนูยังไม่กินเลยมันกินจนเบื่อแล้วมันหงุดหงิดใจหนูยังไม่กินเลยค่ะทิ้งทุกอย่างเลยลูกเขาก็ถามแม่ไม่กินล่ะมันบำรุงกระดูกนะครับก็มันหงุดหงิดใจมันไม่สุขแม่เลยก็เลยบอกไม่กินแล้วง่ายครับเมื่อเวลากินเลยปุ๊บมันจะสลายเป็นพลังงานหมดไอ้พลังงานก็สูดกระแสเลือดมันเป็นพลังงานอันเดียวมันไม่เกี่ยวกับบำรุงรุ่นนี้นั่นเลยไม่เกี่ยวเด็ดขาดอาหารทุกอย่างแล้วมันเจริญเติบโตมันเพราะพลังงานที่มันทำให้เจริญเติบโตเองฮะนะไขมันเกลือแร่อะไรที่เขาว่าไม่เติบโตกันแบบธรรมชาติที่สุดให้มาเยอะมากเลยลุงเอาเขาให้มาก็เลยแม่ขันหนูก็วางลงชั้นตรงนั้นเต็มเลยจนลูกเขาก็ถามอยู่ทุกวันมาม่าไม่กินล่ะบอกเดี๋ยวกลับเอาใส่กระมังนะสักวันผมจะประกาศเอาไว้สักวันผมจะประกาศเพื่อที่จะทำสังฆนาให้นะจะเบาหัวมากปวดหัวมาหลายคืนแล้วมันตื่นทุกคืนน่ะลุงเอาปอดขยายไปจะได้แข็งแรงตลอดคอยดูนะต่อไปนั่งทำข้าวจะมันไม่มีเลยอะไรขนาดนั้นลุงออฟโทษครับมันจะขนาดนั้นเฉลยพลังงานนี้ประมาณนั้นคำตอบจอมาเองครับตอนที่ยืนข้าวเหมือนเดิมนะโอเคไหมโอเคค่ะเบามากไหมครับเบาค่ะจบข่าวเนาะค่ะได้มีประวัติไหมนะขอโทษครับฮะโอ้ยสบายเลยโอ้ลองเดินให้โชว์สิครับเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูสายสายต่างจากเดิมไหมเหยียบขึ้นวนไม่ได้ทำแล้วเขาถากผมนั่งยองๆสิครับให้มันเช็คอัพดีๆมันจะรู้น้ำหนักลงขนาดได้ขนาดนี้ลงได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับลงได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับมากก็ยังไม่ได้ก็ให้เวลาประมาณ10 นาทีแต่เดินดีขึ้นไหมครับค่ะเบาค่ะลงเบา
บาในขณะแต่ไม่ได้นั่งยองมาหลายปีหลายปีหลายปีเพราะว่ายองไปแล้วมันจะลุกไม่ขึ้นเลยต้องเกาะต้องอะไรค่อยๆปรับเพราะว่ามันเป็นมานานนึงหนาเนาะค่ะหลายปีในคะแนนตัวเองคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนเนาะคะแนนเต็มในทางที่ดีคะแนนตอนนี้ใช่ไหมคะลุงก็เต็มร้อยอะค่ะอุ้ยครูหาคะแนนสักห้าได้ไหมเนี่ย90อ่ะนักเรียนบอกว่าได้ร้อยเต็มเต็มประเมินแล้ว95ก็ได้เขาเรียกถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ CPU ประมวลผลแล้วเต็มร้อยแกนะขอครูหักคะแนนสัก5นะเป็น95เนาะครูกดคะแนนไม่ได้เสร็จวันนี้ครับนี่แหละก็หวังผลร่วมกันครับพวกนี้มีสิ่งที่ประเสริฐต้องมีให้กับกันและกันคนมีต้องให้กันและกันโอเคครับโอเคครับเออ